สวัสดีทุกท่านนะยังจำลุงอยู่ได้ใช่ไหมวันนี้ลุงจะมาถามว่ายังจะเชื่อกันอยู่ไหมว่าจะได้เงิน 10,000 บาทไอ้เงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยส่วนลุงนี่ไม่มั่นใจไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะข้อจำกัดก็เยอะจะแจกทั้งทีก็ไม่ให้ซื้อนั่นไม่ให้ซื้อนี่ซื้อยะได้อย่างเดียวมาม่าปลากระป๋องจะให้แดกกันทั้งชาติหรือยังไงนะคนที่ได้ประโยชน์ก็พวกเจ้าสัวเหมือนเดิมนะเนี่ยลุงแทบช็อกเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวป้าข้างบ้านเนี่ยป้ากล่ำข้างบ้านเนี่ยแกขายทุกวันก็ซื้อแดกไม่ได้แล้วจะแดกขี้อะไรกันล่ะที่เนี่ยอ